หลังจากบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเลื่อนการส่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปี2565สิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกของผู้คนก็คือผู้ถือหุ้นกู้สตาร์คหลายพันคนที่กังวลว่าบริษัทอาจจะผิดนัดชำระหนี้ที่มีอยู่เกือบ 10,000 ล้านบาทนะคะที่ผ่านมาก็มีบางส่วนค่ะรวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลค่ะเช้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่กลุ่มผู้ถือหุ้นกู้สตาร์คประเภทรายย่อยมาพบกันผู้ถือหุ้นกู้คนหนึ่งบอกว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นกู้สตาร์คประเภทรายย่อยที่รวมตัวกันปัจจุบันมีมากกว่า600คนนะคะเงินลงทุนอยู่ที่800ถึง 1,000 ล้านบาทขณะที่วงเงินลงทุนรายบุคคลมีตั้งแต่หลักแสนบาทไปจนถึง30ล้านบาทค่ะเงินที่นำมาลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นเงินเก็บในวัยเกษียณดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยสร้างความกังวลให้กับผู้ถือหุ้นกู้สตาร์คอย่างมากและไม่คิดว่าบริษัทจะหาเงินมาไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทั้งหมดค่ะเรียกว่าลิบหลีมากครับเพราะว่าตอนนี้รายย่อยที่เสียหายนะวันนี้ที่มารวมผมว่าน่าจะได้ประมาณแค่ 10% ของกลุ่มรายย่อยที่รวมตัวกันนะเพราะหลายๆคนเนี่ยน่าจะป่วยนอนป่วยอยู่ในบ้านหรือโรงพยาบาลนะครับเป็นคนแก่ส่วนใหญ่สังเกตอายุเฉลี่ยน่าจะ40กว่าอัพจนถึง70นะครับผมที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นกู้พยายามติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แต่คำตอบที่ได้รับก็ยังไม่ชัดเจนค่ะส่วนผู้ถือหุ้นกู้สตาร์คอีกคนหนึ่งลงทุนไป2ล้านบาทนะครับเขาบอกว่าแม้กำหนดไม่ถ่ายถอนหุ้นกู้ก็คือ12พฤษภาคมปี67แต่ก็เป็นห่วงว่าจะไม่ได้เงินถ่ายถอนคืนส่วนการช่วยเหลือจากหน่วยงานกำกับดูแลก็เหมือนปล่อยให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการเองตามกฎหมายครับถ้ามีอะไรก็ไปฟ้องเอาเองไม่รับผิดชอบเรื่องกฎหมายอะไรก็แค่นั้นคือแบบว่าแย่มากไม่รู้เราเกิดมันไม่เคยเจอซื้อหุ้นกู้แล้วแบบตกอยู่ในภาวะแบบนี้มันตื่นตระหนกมากใจคอไม่ดีเลยค่ะเป็นล้านห้าเป็นล้านด้วยแล้วเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วพี่อายุ56แล้วพี่ไปทำงานที่ไหนได้อีกการหารือวันนี้ผู้ถือหุ้นกู้สตาร์คจะรวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อยื่นร้องเรียนต่อทางก.ล.ต.ในวันที่12มิถุนายนนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวของผู้ลงทุนประเภทกองทุนนางสาวชวินดาหารรัตนกูลนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนบอกว่าตอนนี้สมาคมอยู่ระหว่างหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ครับเพื่อถอดบทเรียนปัญหากรณีบริษัท More Return แล้วก็ Starkปรับปรุงมาตรการป้องกันอุตสาหกรรมเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนมีข้อเสนอให้พัฒนาเครื่องมือเตือนกรณีบริษัทจดทะเบียนอาจจะทุจริตนะคะเช่นการบังคับใช้หลักเกณฑ์อย่างเข้มข้นการใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบตลอดจนปรับปรุงเกณฑ์กำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ออกคำสั่งเพิ่มเติมให้บริษัทสตาร์ครายงานความคืบหน้ารายงานการตรวจสอบพิเศษและแนวทางการชำระหนี้ภายในวันที่13มิถุนายนก่อนจะรายงานงบการเงินปี2565และไตรมาสแรกของปี2566ในวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะ